ครับสวัสดีครับมาพบกับรายการมาเฮดประเภทไทยอีกรอบนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อจากจินดาสุขศรีนะครับแล้ววันนี้อยู่กับอาจารย์วินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เราจะมาคุยกันเรื่องซีรีส์เนาะที่ฉายบน Netflix เรื่องหนึ่งเนาะซึ่งเพิ่งออกมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เห็นว่าโด่งดังจนพุ่งทะยานขึ้นติดเท่าไหร่นะอาจารย์อันดับ1อันดับ1ท็อป10ใช่มั้ยครับของครับแล้วก็ชื่อซีรีส์เรื่องนั้นชื่อเรื่อง Mask Girl นะครับก็คือออกอากาศครั้งแรกในช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาครับมีทั้งหมด7ตอนเนาะตอนนึงก็ค่อนข้างยาวประมาณ 50-70 นาทีนะครับซึ่งเรทเนี่ยอยู่ที่16บวกก็คือมีความรุนแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับก็เด็กต่ำกว่า16ดูไม่ได้เนาะก็ตอนนี้ที่เราจะจัดกันเนี่ยก็จะพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ครับเรื่อง Mask Girl ก็ก่อนอื่นเนี่ยใครยังไม่ได้เคยดูเนี่ยก็สปอยเลอร์ไว้ก่อนเนาะก็อาจจะปิดแล้วก็ไปดูก่อนแล้วค่อยมาชมตอนของเราก็ได้ครับทีนี้อยากให้อาจารย์วินเริ่มเล่าเรื่องย่อๆสั้นๆนิดนึงครับเอาเท่าที่พอเล่าได้ว่าเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรครับจริงๆแบบว่าชวนต่อคุยเรื่องนี้เพราะว่าแบบว่ากำลังมีเทรนด์ซอฟต์พาวเวอร์แบบว่านโยบายนั้นนี้นู่นนะครับก็เลยแบบว่าดูซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับเพิ่งออกอากาศครั้งแรกทาง Netflix เมื่อเดือนสิงหาปีคศปีนี้2023นะครับก็เรื่องย่อสั้นๆเลยนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซีรีส์ถ่ายทอดชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อคิมมิโมใช่มาชื่อคิมมิโมคิมโมมีขอโทษทีมีแบบว่าตัวละครมีทั้งชื่อมีโมและโมมีแต่ว่าจริงๆแล้วตัวละครหลักเนี่ยก็คือคิมโมมีนะครับก็ตั้งแต่เด็กยันใช้คำไม่อยากใช้คำว่าแก่คือจนกระทั่งถึงแบบว่า50กว่าๆนะฮะช่วงวัยเนี่ยกินยาวนาน50ปีนะฮะว่าเขาต้องเผชิญกับความเกลียดชังเผชิญกับปัญหาในสังคมปิตาธิปไตยแล้วก็คือผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สยบยอมอ่ะคือเขาลุกขึ้นมาสู้นะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็นำพาให้แบบว่าชีวิตมีขึ้นสูงตกต่ำอะไรเยอะแยะมากมายขอไม่ลงรายละเอียดเยอะทีนี้เรื่องนี้ครับที่มันน่าสนใจก็คือตัวละครทุกคนที่รับบทบาทอ่ะเป็นนักแสดงอย่างที่เราบอกเนาะพอแบบว่าชีวิตผ่านวัยเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับก็มีนักแสดง3คนนะครับก็เริ่มต้นจากที่เขาเป็นสาวออฟฟิศถูกบูลลี่เรื่องหน้าตาไม่ตรงตามมาตรฐานความงามของสังคมเนี่ยนะครับก็คนเนี้ยเป็นนักแสดงใหม่เลยต่อเราคิดว่าแบบว่าเขาฝ่าด่านออดิชั่นคนเป็นพันๆแต่ว่าคนนี้ผ่านเข้ามาได้นะครับฝีมือจัดจ้านเลยแม้จะเป็นนักแสดงคนใหม่นะครับช่วงที่2เนี่ยพอเขาเจอเหตุการณ์ที่ถูกบูลลี่แล้วมันมีจุดเปลี่ยนที่เขาไปทำศัลยกรรมกลายเป็นอีกคนหนึ่งคนนี้จะเป็นนักแสดงเกิร์ลกรุ๊ปอะเราจำไม่ได้ชื่อนะฮะแต่ว่าเขาเป็นแบบว่าศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังนะครับมารับก็เป็นคนที่2คนที่3ก็ได้อดีตของผู้เข้าประกวดมิสคอรีเราจำไม่ได้ว่าเขาได้รางวัลหรือเปล่ามารับนะฮะก็ในเรื่องเธออายุประมาณ50ปีแต่หน้าตาแล้วก็ฝีมือยังแบบว่าจัดจ้านอันนี้แบบว่าเกริ่นคร่าวๆแบ็คกราวด์เกี่ยวกับซีรีส์นะฮะจริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากกระตูเว็บตูนนะครับก็น่าสนใจครับนี่ตัวละครเอกที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ชื่อคิมโมมีนะครับคิมโมอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนของตัวเขาอะตัวละครตัวนี้ที่ทำให้ซีรีส์มันดำเนินไปครับจริงๆปมของคิมเรากลัวเราจำชื่อคิมโมมีถ้าผิดรบกวนต่อช่วยบอกนิดนึงนะฮะคิมโมมีเนี่ยเขามีปมทั้งปมในใจแล้วก็ปมกับตัวละครอื่นแล้วก็สังคมปิตาธิปไตยนะฮะทีนี้เราขออนุญาตเริ่มจากปมในใจก่อนเราว่าปมในใจน่าสนใจมากเลยคือเปิดเรื่องมาเนี่ยเราจะเห็น
ตัวละครเอกตรงนี้เป็นแบบว่าเด็กน้อยออกงานการแสดงโรงเรียนไม่รู้ว่ารุ่นพวกนี้มีหรือเปล่า จับเด็กแต่งตัวแล้วเขาชอบอ่ะเป็นเด็กที่ชอบแสดงออกเวลาอยู่บนเวทีแล้วนางปล่อยจอยเต็มที่ชอบความรู้สึกของการที่มีแสงส่องลงมานะครับแล้วก็อันนี้คือความรู้สึกแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากเป็นที่รักอ่ะคืออยากรู้สึกเป็นคนพิเศษอะต่อทีนี้พอเริ่มเติบโตขึ้นเนี่ยหน้าตาเขาไม่ตรงตามมาตรฐานbeauty standard ในสังคมเกาหลีทีนี้อันเนี้ยมันเราจะเห็นตัวละครเราชอบการเล่นแสงและเงาของซีรีส์เรื่องนี้มากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนเขาเป็นเด็กน้อยเนาะแสงมันสาดตู้มาที่ตัวละครเอกพอเริ่มขึ้นชั้นประถมมัธยมเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเขาต้องมานั่งอยู่หน้าเวทีแล้วเริ่มไปหลังเวทีเรื่อยๆเรานึกถึงแบบว่าฟิลที่แบบว่าเพื่อนคนอื่นไปแสดงแล้วเราจากที่เคยแสดงเนี่ยเราสุดท้ายเขาต้องไปหลบอยู่ในเงามืดอ่ะต่อแล้วคือสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปตัวละครคิมโมมีเนาะก็แบบว่าเริ่มทุกคนมันมีความอยากได้แสงเขาก็เลยไปหาแสงสุดท้ายเขาไปเป็นพนักงานออฟฟิศชีวิตมันหม่นหมองมากเลยคือถ้าใครสนใจเรื่องแสงนะลองไปดูอ่ะเพราะว่าแสงมันเขาใช้พ่วงกับใช้แสงมืดแสงหม่นตอนแรกๆที่เดินไปทุกคนแต่งโทนแบบคุมโทนดำเดินไปทำงานกันแล้ววันฝนแบบว่าครึ้มๆแบบวันนี้ที่เรากำลังอัดรายการนะฮะแล้วมันดูหม่นมันเศร้าแล้วตัวละครก็แบบเฮ้ยฉันจะทำยังไงให้ได้แสงเขาก็เลยแบบว่าเนี่ยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เปิดช่องการแสดงของเขาเองทุกคนสามารถแบบว่าได้แสงได้นะฮะก็คือใส่หน้ากากแล้วก็เป็นการแสดงทำให้คนมาดูทีนี้เราว่าหนังอะมันวิจารณ์ไอ้สื่อโซเชียลได้ดีในระดับหนึ่งอะครับต่อเพราะว่าทุกคนสามารถมีแสง broadcast yourself ได้ทุกคนสามารถเป็นคนพิเศษได้นะครับก็หนังเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ที่ไม่ดีเพราะว่าอย่างแง่ดีเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียพวกนี้มันทำให้คนที่เป็นคนชายขอบอย่างตัวละครเอกเนี่ยที่เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่สวยตามบิวตี้สแตนดาร์ดเขามีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ต้องรอเราคิดแบบเดียวกันเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอ่ะในสังคมไทยแต่ก่อนก็จะต้องมีช่องมีอะไรไม่งั้นเราจะไม่มีเสียงดังไอ้สื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยแง่ดีของมันก็คือทุกคนน่ะที่เป็นคนชายขอบทุกคนที่ถูกกดทับเราสามารถหยิบมือถือมาแล้วสามารถผลิตคอนเทนต์ได้นะครับอันนี้คือแง่ดีที่หนังเรื่องนี้นำเสนอแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีแง่ที่แบบว่าเป็นอันตรายด้วยเช่นกันเพราะว่าเขาเริ่มหิวแสงขอใช้คำนี้นะฮะตัวละครคิมโมมีเนี่ยก็คือเขาทำให้เห็นว่าพอทุกคนหลงติดกับอยู่ตรงนั้นแล้วว่ามันต้องผลิตคอนเทนต์ทุกวันมันคือถ้าแสงไม่อยู่ที่เรามันจะไปอยู่ที่คนอื่นเพราะทุกคนเนี่ยมันสามารถหยิบมือถือแล้วแบบว่าเรียกแสงมาส่องเราได้มันมีการแข่งขันกันอยู่ในทีแล้วทุกคนเนี่ยมันต้องแข่งกันแสงฉันยิ่งต้องแรงแสงฉันยิ่งต้องมีคอนเทนต์อะไรที่เด็ดๆเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่เราชอบในซีรีส์เรื่องนี้มากๆก็คือการใช้มุมมองอะต่อ คือเขาไม่ได้นำเสนอเพียงด้านเดียวเขานำเสนอ point of view ที่มันค่อนข้างหลากหลายแล้วคือเขาไม่ได้ว่าตัดสินผู้กำกับไม่ได้ตัดสินว่าเฮ้ยอันนี้ถูกนะอันนี้ผิดนะเขานำเสนอสองด้านแล้วให้คนดูตัดสินเองอันนี้เราขออนุญาต
ให้ตัวอย่างนิดหนึ่งก็คือตัวละครไม่ใช่ตัวละครการเล่าเรื่องนะฮะที่ต่อเล่าเมื่อกี้ที่เกริ่นว่ามันมี7ตอนนะจริงๆแล้วว่าพล็อตเรื่องมันผูกกันอยู่หลวมๆไม่ได้ว่าแบบว่าละเอียดเยอะแต่ว่าเหตุการณ์หนึ่งอ่ะเขาจะเอามาเล่าอย่างน้อย2ครั้งผ่านยกตัวอย่างเช่นต่อมองเหตุการณ์นี้ยังไงอันนี้แบบว่าต่อไปเอพิโซดหนึ่งเอพิโซดถัดมาจะเป็นเราซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับต่อมองอีกเอพิโซดหนึ่งทีนี้ถ้าใครเคยดูหนังเรื่องฟลิปซึ่งวันนี้ช่วยแบบว่า Netflix เนื้อแบบว่าเราจำได้ว่าแบบว่าเคยออกอากาศทาง Netflix เหมือนกันไม่แน่ใจว่าออกไปหรือยังเขาก็จะนำเสนอแบบนี้ว่าเหตุการณ์จากมุมมองของเด็กผู้ชายกับเหตุการณ์ของมุมมองจากของเด็กผู้หญิงก็คือเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกันวิธีเล่าแบบนั้นเนาะครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้ากลับมาคุยกันต่อเรื่อง Mask Girl นะครับครับครับกลับมาถึงช่วงที่2ของรายการมหัยประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์แล้วก็อาจารย์วินนะครับเราคุยกันเรื่องซีรีส์ Mask Girl นะครับบนแพลตฟอร์ม Netflix นะครับผมก็เมื่อกี้ช่วงแรกเราคุยกันถึงเรื่องปมของตัวละครเอกนะครับก็คือคิมโมมีเนาะแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องของผู้กำกับซึ่งอาจารย์ชี้เห็นว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างทีนี้ครับนอกจากปมภายในใจที่คิมโมมีต่อสู้กับตัวเองแล้วครับมันยังดูมีปมระหว่างเขากับตัวละครอื่นๆในเรื่องปมระหว่างเขากับสังคมรอบตัวที่มันดูมีลักษณะชายเป็นใหญ่เหลือเกินไอ้เรื่องความรุนแรงที่ปรากฏในนี้แล้วก็การพยายามที่เขาจะต่อสู้เพื่อเอาคืนสังคมแล้วก็ผู้ชายในเรื่องอะไรเงี้ยครับอาจารย์มันสะท้อนอะไรบ้างครับครับก็จริงๆแล้วต่อพูดถูกเลยคือนอกจากปมภายในใจแล้วเขามีปมขัดแย้งกับตัวละครอื่นแล้วก็ปมขัดแย้งกับสังคมปิตาธิปไตยด้วยนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าตัวละครชายมีค่อนข้างจำกัดในซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ถ้าดูครบแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวละครชายที่มีปมขัดแย้งกับคิมโมมีเนี่ยมันจะออกมาช่วงประมาณแบบว่าเอพิโซดแรกกับเอพิโซด2แค่นั้นเองที่เหลือคือจะเป็นแบบว่าปมขัดแย้งของคิมโมมีกับตัวละครหญิงคนอื่นทีนี้ทำไมเขาถึงแบบว่าสร้างปมขัดแย้งกับตัวละครหญิงอื่นมันไปแบบว่าตอกย้ำภาพแทนเหมือนแฟรี่เทลซินเดอเรลล่าว่าแบบว่าเอ้ยผู้หญิงมองกันคอมเมนต์กันและจ้องจะเป็นศัตรูทำร้ายกันหรือเปล่าคำตอบก็คือมันไม่ใช่มันเห็นเขาเรียกว่าอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีภาพแทนทั้งสองด้านทีนี้เราขอเริ่มจากการคอมเมนต์กันของผู้หญิงก่อนนะฮะไม่แน่ใจว่าคือตอนนี้เราในสังคมระหว่างที่ผมกับต่อกำลังอัดรายการกันอยู่เนี่ยมันมีเคสที่แบบว่าผู้หญิงเหยียดกันเองเรื่องแบบว่าภาพโป๊เปลือยหลุดแล้วกลายเป็นว่าผู้หญิงหันมาแบบเนี้ยเบลมกันเองคือแล้วมันมีคำว่า internalized misogyny ขึ้นมาคือขอให้คำจำกัดความนิดนึงว่าแบบว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง internalized misogyny เนี่ยมันไม่ได้เท่ากับว่าความเชื่อว่าผู้หญิงต่ำกว่าเป็นรองกว่าในสังคมปิตาธิปไตยแต่ว่าเขาพูดถึงว่าไอ้ความเชื่อเนี้ยมันถูก internalized ถูกฝังลึกเข้าไปลึกข้างในไม่ใช่แค่ในตัวผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงเองด้วยกันก็มีความคิดแบบนี้ทีนี้อันนี้มันเป็นผลพวงของสังคมปิตาธิปไตยผู้กำกับบอกว่าเนี่ยแม้ว่าตัวละครชายหายไปหมดแล้วอะแต่ไอ้ผลพวงอันเนี้ย internalized misogyny ที่มันถูกครอบโดยสังคมปิตาธิปไตยมันยังอยู่แล้วมันทำให้ตัวละครหญิงเนี่ยลุกขึ้นมาห้ามหันกันเองทำร้ายกันเองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราชอบมากเลยคือมันทำให้นึกถึงบทละครเรื่อง Miss Julie เนี่ยคือแบบว่าบางทีเราไม่เห็นตัวละครที่มีอำนาจเขาผู้กำกับลบตัวละครชายออกไปหมดละแต่ผู้หญิงก็ยังหันมาสู้รบกันเองเพราะมันถูกครอบด้วยไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า internalized misogyny แล้วก็ห้ามหันกันเองนะครับเขาก็มี
มีเนี่ยฮะผู้หญิงลุกขึ้นมาทำร้ายกันเองแต่อย่างที่เราบอกนะครับก็เรื่องนี้มันไม่ได้นำเสนอด้านเดียวครับมันจะมีอีกด้านหนึ่งที่เขานำเสนอว่าเพื่อนหญิงพลังหญิงเนี่ยพอเราพูดถึงแบบว่าสตรีนิยมมันจะมีแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงเราแบบว่าจับมือสู้ด้วยกันนะครับคือคิโมมีใช่ไหมเจอผู้หญิงด้วยการทำร้ายโดยเฉพาะเรื่องแบบว่ามาตรฐานความงามที่ไม่ตรงตามมาตรฐานฝั่งหนึ่งก็มีแบบนั้น internalized misogyny อีกฝั่งหนึ่งมันก็มีกลุ่มผู้หญิงที่คอยซัพพอร์ตกันจับมือเพื่อนหญิงพลังหญิงเจอประสบการณ์คล้ายๆกันและที่คู่ไหนที่อาจารย์ชอบครับคู่ที่เราชอบมากๆเลยเนี่ยคือเพื่อนในออฟฟิศของนางอะต่อคือมันจะมีความแบบว่าซับซ้อนนิดหนึ่งคือแบบว่านางมีเพื่อนที่ก่อนอันนี้คือก่อนศัลยกรรมนะเพื่อนที่โคตรจะ liberal เพื่อนที่แบบว่าเดินเข้ามาในออฟฟิศแล้วเห็นว่าพนักงานหญิงต้องเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟกาแฟให้กับผู้ชายหรือว่าไปกินสังสรรค์ด้วยกันแล้วต้องคอยลินเหล้าแล้วเพื่อนคนนี้บอกว่าแบบว่าเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ไม่ได้อันนี้คือการเหยียดเพศอันนี้คือเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตตัวละครเอกอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันเพื่อนคนนี้พอฉากถัดไปมันก็จะมีความนั่งเมาเนี่ยแกคิดว่าอีผู้หญิงคนนี้มันไปทำสัญญกรรมมาหรือเปล่าด้วยตัวละครเดียวกันเองเนี่ยมันทำให้เรากลับมาสำรวจตัวเองอะครับต่อว่าแบบว่าเฮ้ยตัวเองชอบโพซิชันว่าเป็นคนที่ PC นั่นนี่นู่นแต่ว่าพอแบบว่าเดินออกประตูไปเนี่ยก็ว่าคนอื่นใช่เราอาจจะไปทำอะไรที่มันแย้งกันกับสิ่งที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นที่เราพยายามจะบอกเนี่ยในตัวละครเรื่องนี้มันไม่มีตัวละครที่แบนๆอ่ะมันมีความแย้งกันเองก็ได้มันมีความซับซ้อนด้านนึงมันเหมือนกับว่าฉันช่วยเธอฉันซัพพอร์ตเธอแต่ว่าพอเดินออกไปเนี่ยอาจจะไปทำร้ายคนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวละครผู้หญิงที่เราว่าคอยซัพพอร์ตกันเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องช่วงวัยเดียวกันเท่านั้นนะครับต่อมันจะมีตัวละครเด็กผู้หญิงที่เป็นมิตรกับตัวละครผู้หญิงที่สูงวัยหน่อยเพราะฉะนั้นมันเห็นว่าแบบว่าเฮ้ยมันข้ามวัยมันเป็นเพื่อนกันได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกตัวละครที่เราบอกว่ามันผู้กำกับนำเสนอ2ด้านเนี่ยเขาทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ยังไงยังไงเขาไม่ได้ชี้ว่าทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้เลวแต่อยู่เลือกเองว่าอยู่จะปฏิบัติต่อคนอื่นยังไงแล้วตัวละครที่ไลฟ์ใส่คิโมมีอะไรกันมันมีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้เราพูดถึงหญิงสูงวัยนะครับก็เรื่องตัวละครสูงวัยเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราชอบซีรีส์เรื่องนี้ส่วนมากเวลาต่อดูหนังดูละครดูซีรีส์อันนี้ขออนุญาตถามกับตัวละครสูงวัยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยต่อจะนึกว่าแบบว่าตัวละครหญิงบวกสูงวัยภาพแทนของตัวละครแบบเนี้ยส่วนมากเขาจะรับบทไหนในละครในละครในหนังหรือว่าแม่มดถ้าไม่เป็นแม่มดก็จะต้องเป็นแบบว่าผู้หญิงที่แบบบางช่วยแบบว่าคือถ้าไม่ร้ายไปเลยแบบที่ต่อว่าเป็นนางแม่มดก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะกำลังตกอยู่ในภัยอันเขาเรียก vulnerable ใช่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางแต่ว่าในเรื่องนี้เราจะเห็นภาพแทนของผู้หญิงที่อายุมากๆแบบเดิมที่เราพูดถึงกันก็มีหรือไม่อีกแบบหนึ่งก็คือฉีกไปเลยนะฮะเราก็ฝั่งหนึ่งเราจะเห็นว่าผู้หญิงอายุเยอะเปราะบางอยากอยู่บ้านใช้ชีวิตปั้นปลายอย่างสงบเลี้ยงหมา 2-3 ตัวคอยเป็นเพื่อนอยู่จะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ก็คือตัวละครแม่คนหนึ่งที่เป็นเหยื่อแล้วก็แบบว่าลุกขึ้นมา
พยายามจะทวงความยุติธรรมให้กับลูกของนางเราจะเห็นแบบว่าเขาเรียกอะไรล่ะผู้ที่แบบว่าเป็นแบบว่าแม่แก่เหรอหรือว่าไงคือแบบว่าเราใช้คำไม่ถูกที่แบบว่าเปิดร้านขายอาหารแล้ววันหนึ่งลูกหายไปอ่ะขึ้นมาแก้แค้นแล้วมันจะทำยังไงอ่ะโดยการที่แบบว่าเราต้องเอาคือเราไม่มีคลูสไม่มีหลักฐานอะไรที่จะตามเลยแล้วต้องตำรวจก็ช่วยไม่ได้ฉันก็ต้องเริ่มโดยการแบบว่าเอาตัวเองไปอยู่ในโลกที่ลูกอยู่หัดเปิดเน็ตหัดใช้ Google พูดภาษาวัยรุ่นเพื่อที่จะลุกขึ้นมาจินตนาการโลกที่ลูกอยู่นอกจากจินตนาการแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแบบว่าผู้หญิงสูงวัยเนี่ยจินตนาการอย่างเดียวก็ว่ายากแล้วอ่ะเขาลุกขึ้นเอาตัวเองไปอยู่ในโลกของลูกแล้วแอคทีฟมากๆในการหาคนที่ทำร้ายลูกในการวางแผนที่จะเอาคืนให้กับลูกแล้วสอนเลยใช่เป็นมิสซิสสอนเวอร์ชั่นอายุ70ป่ะน่าสนใจแล้วลุกขึ้นมาสู้กับอำนาจแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่จะเป็นผู้หญิงอายุเยอะที่นั่งสงบอยู่กับบ้านหรือเธอจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าแอคทีฟลุกขึ้นมาทำนั่นทำนี่แต่เราจะไม่พูดว่าจุดจบของตัวละครสองตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็ถ้าใครฟังแล้วก็ตื่นเต้นเนี่ยก็อยากฝากให้ไปติดตามแล้วแต่ละตอนอาจจะดูมีความยาวสักหน่อยนิดนึงแต่ก็คิดเชื่อว่าดูแล้วก็จะติดกันแล้วก็อาจจะมาทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะว่าหลังจากดูแล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรอยากจะเสริมชวนคุยเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่อาจารย์วินเปิดประเด็นเอาไว้ในเทปนี้นะครับก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์วินมากเลยที่มาชวนคุยชวนคิดมุมที่น่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe นะครับรายการมาเฮดประเภทไทยได้แล้วก็ติดตามในตอนถัดไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอาจารย์วินสวัสดีครับ